ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะชิก็จะมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ที่ชิเพิ่งจะซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือยังไม่ได้ใช้จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่แพงแล้วก็ที่ไทยมีขายนะคะก็วันนี้จะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าเอเซนเป็นตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะคะแต่ว่าชิเคยเห็นว่าของ Essence เนี่ยเขาก็จะมี Palette Highlight เนี่ยหลายตัวแหละแต่ว่าอันเนี้ยเห็นมันเป็นตัวใหม่ของที่นี่นะที่ชิเห็นชิก็เลยลองหยิบมานะคะอีกตัวนึงก็คือเป็นตัว Contour Duo Palette ตัวนี้น่าจะมีนานแล้วแต่ว่าชิไม่เคยเห็นแล้วก็ Contour Season Mode ชิก็เลยลองซื้อมาเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะถูกนะคะเรามาพูดถึงตัวแรกกันก่อนตัวนี้ชื่อว่า Essence Choose Your Gold นะคะ Highlighter Palette นะจ๊ะเป็นแบบนี้นะคะด้านในนะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ดูดีเนาะพูดถึงคือใหม่มากจริงๆไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคะด้านในเขาก็จะมีกระจกอันใหญ่โตใหญ่จริงๆนี่นะคะเป็นพาเลทที่มีสีค่อนข้างครอบคลุมกับทุกๆสีผิวนะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคาที่ชีซื้อมาอยู่ที่$10นะคะ$10ออสเตรเลียก็ประมาณ200บาทนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะคะคอนทัวร์มันมี2สีแล้วชีว่าสีมันน่าจะดีเพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นโควิดอะเขาก็จะไม่มีเทสเตอร์เลยเราก็ไม่ได้เทสเราก็เลยต้องกะเอาด้วยตานะคะรับรู้ด้วยใจแล้วเราก็หยิบมานะคะสีประมาณนี้ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่$7นะคะประมาณ140บาทนะเดี๋ยวฉันจะมาสวอชให้ดูแล้วก็จะมาใช้ด้วยเพราะว่ามันเนี่ยแต่งหน้าเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คอนทัวร์แล้วก็ลงไฮไลท์เลยนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันว่าเป็นยังไงเพราะว่านั่นก็คือ first impression แล้วก็ตื่นเต้นมากคือฉันมีเครื่องสำอางของยี่ห้อเนี้ยหลายอย่างนะคะแล้วก็ใช้แล้วมันก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้แย่หรอกจะมีตัวหนึ่งเอาให้ดูนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ฉันมีนะคะอันนี้ข้างในเป็นแบบนี้จะบอกว่าพาเลทเนี้ยดีมากๆคุ้มมากๆจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าไม่แพงอ่ะไม่ได้แพงมากอ่ะคือคุ้มมากประมาณน่าจะ$12กว่าบาทประมาณเนี้ยหรือว่ามันคุ้มเพราะว่ามีแบบมันมีหมดเลยมันมีบลัชออน3สีมีคอนทัวร์มีบรอนเซอร์มีไฮไลท์ชิใช้พาเลทเนี้ยเกือบทุกวันเลยจริงๆชิปัดแก้มแบบทุกสีรวมกันแล้วปัดอะไรเงี้ยมันดีจริงๆตัวนี้แนะนำนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองตัวคอนทัวร์กันก่อนเนื้อเขาค่อนข้างพาวเดอร์นะเห็นปะมันเป็นแบบเป็นรอยเลยอะนะคะสีประมาณนี้อันนี้สีตอนเบลนด์นะคะสีโอเคอยู่นะไม่ได้ติดโซมนะคะว่าน่าจะเวิร์กที่ใช้แปรงของ Real Technique นะคะพุ่งใหญ่ๆเพราะว่ามันเร็วดีฉันจะปาดสีเข้มนะคะอย่าลืมคือน้องเขาว่ายี่ห้อนี้ผลิตภัณฑ์เขาค่อนข้างที่จะแบบพาวเดอร์มากๆเพราะฉะนั้นเวลาใช้ทำให้ขอออกก่อนค่ะโอ้ my gosh เห็นไหมคือไปแก่เกินอันนี้ปัดครึ่งหน้านะคะเห็นความแตกต่างไหมอันนี้ก็จะเข้มหน่อยต้องระมัดระวังในการใช้นิดนึงนะเนี่ยเพราะว่ามันใหญ่แล้วเวลาปัดทีมันจะแบบหรือก็พี่ว่าสีเขาแบบโอเคเลยนะไม่แย่โอเคนะคะประมาณนี้เห็นความแตกต่างไหมระหว่างตอนแรกกับตอนนี้เดี๋ยวจะทำภาพเปรียบเทียบนะคะ
จากนั้นก็มาคอนโทรลจมูกกันนะคะชิก็จะใช้แปรงโดยเทคนิคเหมือนเดิมใช้สีเข้มเหมือนเดิมนะคะเนี่ยแบบอยากให้ดูมันไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมคะมันจะแบบพาวเดอร์มากๆๆๆเนี่ยเอาต้องแบบขอออกก่อนไม่งั้นมันจะน่ากลัวชิก็จะปาดมาถึงท้องคิ้วเลยนะคะซึ่งจริงๆเทคนิคการคอนทัวร์จมูกอะมันแล้วแต่ทรงจมูกด้วยนะบางคนเขาก็จะคอนทัวร์ตรงนี้ตรงนี้นะคะแต่ความที่ชิ้นอะคือไม่มีเลยอะเข้าใจปะมันไม่มีอะมันก็ต้องมาทางแท่นอะบอกตรงๆก็ถือว่ามีมิติขึ้นมามีจมูกนิดหน่อยโอเคนะคะสำหรับตัวนี้ชิดว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้แต่ถ้าแบบผิวเข้มมากๆแบบมากๆอ่ะอาจจะไม่ติดเพราะว่าสีมันไม่ได้แบบเข้มอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าผิวขาวขาวเหลืองผิวสองสีแบบไม่ได้เข้มเกินนะคะชิดว่าน่าจะใช้ได้แล้วก็ราคาไม่แพงหนึ่งสีสวยนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากเนาะแบรนด์เอเซนที่ไทยนะคะต่อกันที่ตัวนี้นะคะChoose Your Glow นะคะ Highlighter Palette นำมาสวอชให้ดูก่อนเอาจริงสีก็ค่อนข้างคล้ายกันนะคะอันเนี้ยคือถูรอบเดียวนะคะค่อนข้างที่จะชัดอยู่แล้วชีจะใช้สีตรงกลางนะคะสีนี้เนาะมันจะออกเป็นโทนชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นโทนเหลืองตัวนี้จะเป็นสีออกแบบบรอนซ์หน่อยก็เดี๋ยวจะใช้ตรงกลางนะคะอย่างที่บอกใช้กับแปรงแบบนี้อันนี้เป็นแบรนด์เมอร์ดีนะคะเป็นของไทยเป็นแบรนด์ที่ขายอยู่ที่แพลตินัมอะค่ะดีนะของเขาดีอะไรอะก็อย่างที่บอกแหละเพราะว่าค่อนข้างพาวเดอร์ฉะนั้นขอนะจ๊ะขอออกก่อนก็จะประลองลงช่วงหนกแก้มนะคะเห็นปะมันก็เงาอยู่นะเห็นไหมคะอันนี้ปัดแล้วอันนี้ไม่ปัดอันนี้ก็จะมีความแบบแบบแบบจะมีความเงากว่าแล้วก็ส่วนจมูกนะคะชิจะลงช่วงปลายจมูกตรงนี้นะคะให้ดูเหมือนแบบจมูกจะทะลุถึงแม้ว่าเราจะไม่มีซิลิโคนเราก็จะมันดูว่าจมูกจะทะลุนะคะแล้วก็ช่วงนี้ขอบปากนิดนึงนะคะปากก็จะดูแบบอย่างนี้จื้อออกมานะคะไม่ได้แต่ว่าชื่อว่าบริเวณเนี้ยถ้ายิ่งโดยเฉพาะคางนะคะถ้าใครที่เป็นคนที่หน้ามันมากแบบออยลี่มากๆไม่แนะนำนะคะทำให้หน้าดูมันมากจริงแล้วก็ช่วงนี้ถ้าคุณหน้าแห้งคุณทำเลยค่ะคุณชอบความผิวโกลคุณทำได้แต่ถ้าเกิดหน้ามันมากๆไม่แนะนำเคยทำแล้วรู้สึกว่าโอ้ยหน้ามันมากอันนี้คือความจมูกไปทะลุของเรานะคะประมาณนี้เห็นไหมคะก็จะมีความเหงาก็คือทั้งสองตัวนะคะของการรีวิวนะคะน้องสองคนนี้ถ้าให้ชีแนะนำระหว่าง2ตัวนี้ชอบตัวไหนมากกว่ากันชีชอบตัวนี้มากกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้ได้ใช้จริงๆแต่ว่าตัวพาเลตไฮไลท์ล่ะเราจะได้ใช้แค่บางสีแต่ชีแค่รู้สึกว่ามันสวยอะแล้วแบบถ้าคนที่ชอบเมคอัพมากๆอะคือมีไว้ก็ไม่เสียหายเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็สีค่อนข้างที่จะติดดีนะคะถ้าเกิดใครชอบก็สามารถไปหาซื้อกันได้ชีไม่แน่ใจว่าตัวนี้ที่ไทยเข้าหรือยังแต่ว่าเดี๋ยวจะลองรีเสิร์ชข้อมูลดูแล้วก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะว่าเข้าแล้ว
หรือยังไม่เข้านะคะก็ราคาเนาะอย่างที่บอกไปผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างดีตัวนี้ก็เห็นนะยิ่งไฮไลท์มันยิ่งเห็นว่ามันเงาอ่ะมันเงาจริงๆแม่นะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวไฮชีคตัวนี้ถ้าเกิดใครอยากเห็นรีวิวหรือยังไงก็เมนบอกไว้ก็ได้แต่ฉันจะทำไว้ให้แยกต่างหากนะคะตอนนี้เดี๋ยวน่าจะเริ่มกลับมาทำรีวิวให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเริ่มมีของที่สั่งมาจากไทยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำรีวิวแบบอะไรอย่างแบบไหนก่อนนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูอะไรก็เมนบอกกันนะคะถ้าเกิดคิดถึงกันก็เมนบอกกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชิดมาเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ชิดไปแล้วสวัสดีค่ะ